สวัสดีค่ะคตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันมีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับคุณนุ่นครับเอ้คุณนุ่นเตรียมยังเตรเียมอะไรคะอ้าวเห็นทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าปลายสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์หน้าอากาศจะเย็นลงทั่วประเทศ โอ้เดี๋ยวก่อนเย็นลงเตรียมเตรียมสเวตเตอร์อยังนี่ยังใส่แขนกุดจัดรายการ <c oughs> อยู่เลยค่ะส่วนเสื้อหนาวอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่ก่อนวันที่ 2, 2> <c oughs> พฤศจิกาย,ยนแล้วเพราะเขาบอกว่าประเทศไทยเราจะเข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นทางการปรากฏว่าเราก็รอยอยู่ว่าในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยเราจะหนาวเมื่อไหร่ถ้ากรุงเทพอาจจะอาจจะไม่ลงมากแต่ทางทางภาคเหนือเนี่ยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยรอบหน้านี่จะเป็นความกดอากาศสูงหรือมวลความเย็น จากประเทศจีนตอนใต้เนี่ยแผ่ลงมาก็อุณหภูมิน่าจะลดลงประมาณสักสองถึงสี่องศาน่าจะได้สัมผัสมันจะทำให้บรรยากาศอะไรต่ออะไรที่มันร้อนๆละอุระอุเนี่ยนะมันคลายตัวลงนะเพราะตอนนี้เราก็ต้องยอมรับนะว่าทั้งทั้งทุกปริมณฑลปริมณฑลทางด้านเศรษฐกิจก็มีประเด็นเรื่องน้ำมันแพงปริมณฑลทางด้านการเมืองก็นั่นอะ เป็นเรื่องทั้งเรื่องการเคลื่อนไหวในสภาเรื่องอะไรต่อเมียอะไรบมวานประชุมนัดแรกกับสภาเรื่ออะไรเนี่ยกำลังโผพันกันอยู่นะแล้วก็มันก็ยังจะต้องเตรียมนะอันนี้พูดไว้ล่วงหน้าเลยนะเดี๋ยวมันจะเหมือนทุกปีค่ะเดี๋ยวพอ PM 2.5มาก็เหมือนเดิมแต่บางวันนุ่นก็สัมผัสได้กับ PM นเดิอนะตรวจควันดำอะไรเงี้ยออกแนวนี้ บางอย่างนี่มันเหมือนกับอยู่กับเรานานจังเลย่ะจันคะไม่ทราบก็แคเห็นว่าพอแล้วก็กวีก็ว่าจะแก้ปัญหากันทีหนึ่งแล้วพอเลยไปก็ลืมไปแล้วถึงในท้ายสุดก็ต้องบอกว่าเออมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นฝ่ายชงฝ่ายชี้อะไรที่เอาอย่างเรื่องที่มีคนถามเยอะนะผมก็ติดตามนะถ้ามันไม่มีความคืบหน้าผมก็ไม่ไม่ไม่นั่นหรอกค่ะคือมีคนถามเยอะว่าเอ่มีทางจุฬากับบริษัท ที่เขาชื่อบอกใบยาเนี่ย <คะ S 1> ที่เขาเตรียมการเรื่องเกี่ยวกับการคิดค้นแล้วก็พัฒนาวัคซีนในเมืองไทยเมื่อไหร่จะได้ใช้<ค>ะนะแล้วก็เออมันไปถึงไหนแล้วนะผมต้องบอกก่อนนะว่าเรื่องวัคซีนเนี่ยไอเนี่ยไอโควิดหนเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงที่เราทำอยู่ในขณะนี้ที่เราเป็นอยู่เนี่ยคือซื้อลูกเดียวนะ,<ค>ะจะซื้อจากใครซื้อได้มากซื้อได้น้อยอะไรต่ออะไร แม้แต่โรงงานที่ผลิตวัคซีนที่ตั้งโรงงานในประเทศไทยเนี่ยเรารับจ้างผลิตเท่านั้นนะสยามไบโอดีเซลเอสยามไบโอไบโอแซนท,ที่ที่เป็นคนทำเนี่ยก็รับจ้างผลิตคราวนี้การรับจ้างผลิตหรืออะไรต่อมีอะไรหรือการซื้อมาเนี่ยถ้าในช่วงแรกในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดเป็นของผู้ผลิตทั้งเรื่องของราคาทั้งเรื่องเงื่อนไขในการส่งมอบ แต่ว่าสถานการณ์เนี่ยดีขึ้นตามลําดับนะมันฉีดไปเยอะอะไรก็นด้คราวน,นี้ก็มีข้อมีข้อมีประเด็นว่ามันไม่ใช่เรื่องถูกถกูแล้วมันไม่ใช่ว่าเราทําคิดค้นเองได้เราก็ต้องไปร่วมมือกับคนอื่นาอาจจะใช้เทคโนโลยีของเขาอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยแต่ว่าเราลงทุนเองเป็นเจ้าของอขั้นตอนการผลิตทั้งหมดนะแล้วต้องบอกว่ามันใช้เงินเยอะลําลพังที่เขาทำทำกัน,เ,นเปิดรับบริจงรับบริจาคไม่พอยาไส้หรอก รัฐบาลเองก็ต้องพยายามดูที่ว่าจะทําอะไรได้ผมก็ทราบว่าเขาพยายามทำะนะแล้วก็จะใช้เงินจากตรงไหนก่อนหน้านี้ในแง่งบประมาณรายจ่ายมันทําไม่ได้ในท้ายที่สุดก็ไปออกว่าเอาละนะมันเข้าข่ายที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องออที่จะวิจัยเรื่องของประกันส่วนใหญ่ด้วยหาหา,หา,หาแหล่งเงินทุนหรือว่ามีคนให้เงินเนี่ยในท้ายที่สุดก็มาลงที่ไอ เงินกู้5 0 0แสนล้านจะใช้จากก้อนนี้อาจจะใช้จากก้อนนั้นวันนี้มีความคืบหน้าทั้งสองรายการคุณนุ่นใช่ค่ะวันนี้เป็นไงวันนี้ที่มีความคืบหน้าเพราะวันนี้มีการประชุมของคอรมอค่ะปกติแล้วเราประชุมคอรมอวันอังคารเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าสัปดาห์นี้ต้องเลื่อนมาเป็นวันพฤหัสนี้ค่ะเพราะว่าทนายกรัมมนตรีก็เพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้ด้วยวันนี้เนี่ยคอรมอเขาอนุมัติโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด -19 อันแรกก่อนเนี่ยคือ จุลาโคฟสบค่ะอันนี้เป็นเทคโนโลยี mrna เนี่ยนะคะที่เขาเคยบอกว่าอันนี้มันเทียบเท่ากับของไฟเซอร์นะคะตรงอันนี้ก็เป็นการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนะใ้่ผาจำชื่อมาอะไรไม่ได้ค่ะอะไยังไงต่ออะของจุลาโคฟเนี่ยนะคะงบแล้วก็กรอบวงเงินที่เขาจะให้ในครั้งนี้เนี่ยคือ2316ล้านบาทค่ะอาจารย์เห็นไหมเห็นไหมถูกต้องนี่ขั้นคิดค้นนะขั้นคิดค้นขั้นพัฒนานะค่ะ ใช้เงินเนี่ยขนาดเนี้ยใช่อันนี้เพื่อทําการทดสอบทางคลินิกระยะที่3คือเขาเนี่ยทำการทดสอบในหลายระยะมาแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้เงินตรงนี้ในการทดสอบระยะที่3แล้วก็ผลิตเพื่อขึ้นทะเบียนวัคซีนด้วยอันนี้คือของจุฬาโคฟสิค่ะอาจารย์ส่วนอีกอันนึงคือใบยาเนี่ยแหละค่ะคือคอรมองก็เห็นชอบในหลักการโครงการวิจัยอันนี้ที่สจะเป็นซับยูนิตซับยูนิตโปรตีนใช่ค่ะวัคซีนใบยาเนี่ยเป็นวัคซีนโควิดชนิดโปรตีนซับยูนิตผู้ผลิต ที่พัฒนาหลักเลยเนี่ยก็คือบริษัทใบายาไฟโตฟาร์มจำกัดโดยคณะเภสัชศาสตร์<ด>จุฬาลงกร,หรมหาวิทยาลัยเนี่ยแหละค่ะคก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดสมทบทุนอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยนะคะแต่เอาเป็นว่าคอรมอเนี่ยอนุมัติอ,กอตีกอนุมัติกรอบวงเงินให้กับสําหรับใบายาเนี่ยนะคะในกรอบวงเงิน1 3 0 9ล้านบาทค่ะอของจุฬาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เขาก็จะเป็นการทดสอบในระยะที่3ค่ะผมไม่แน่ใจนี่ผมพูดในแง่เท่าที่ผมฟังมา คือในระยะที่สามปกติแล้วเนี่ยต้องทดสอบในคนจริงประมาณหมื่นคนคอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะแล้วปกติถ้าเกิดว่าจะนั่นเขาก็จะใช้ประเทศที่มีการระบาดหรือว่ามีคนติดเชื้อเยอะอะไรเงี้ยที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เขาส่งมาให้เราใช้เราเชื้อนี่ก็ส่วนหนึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการทดลองในมนุษย์ไปด้วยในตัวแหละนะ,ะที่เขาให้ใช้ในรัะสะเซียใช้ฉุกเฉินที่ว่าเนี่ยนะ อันนี้ก็คือทดสอบในมนุษย์ค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราทําเองหมื่นคนเนี่ยนะทั้งสองรายการนี้ต้องใช้เป็นหมื่นเนี่ยนะค่ะมันจะจัดระบบยังไงจะเข้าไปทําตรงไหนยังไงอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าสิริรวมแล้วเนี่ยสามพยยีล้านบาทค่ะสำหรับกรอบวงเงินของของใบยานเนี่ยเขา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 ,เขาตั้งเป้าว่าจะผลิตให้ได้ประมาณ60ล้านโดสต่อปีนะนะต่อปีต่อปี นะซึ่งอันนี้น่าจะเอามาเป็นลักษณะเป็น booster dose ในอนาคตซึ่งก็จะทำให้รัฐบาลจ่ายเงินให้เนี่ยก็อาจจะมีส่วนไปหักกันทีหลังหรือยังไงผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็จะทำให้เรามีฐานการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เราอาจจะร่วมมือกับเขาหรือไม่ก็ตามทีนะเป็นของเราเองมีลิขสิทธิ์ในการผลิตแล้วต่อไปมันจะขยายไปถึงการขายแล้วก็เป็นฐาน ถ้าเกิดในอนาคตมีเรื่องของโรคอุบัติโรคอุบัติใหม่ก็อาจจะเลิกว่าไม่ต้องนับหนึ่งตอนนี้เรานับหนึ่งนับหนึ่งนับหนึ่งตั้งแต่จุดตั้งแต่ศูนย์เลยขนาดไม่มีอะไรใช้ไปสามพันไม่รวมก่อนหน้านี้ที่ใช้ไปนะนี่มันเป็นของแพงะนะก็เอาเป็นว่าที่คุณผู้ฟังที่คุณผู้ชมจำนวนหนึ่งถามว่าไปถึงไหนแล้วเนี่ยตอนนี้มาถึง ขั้นทดลองในทดลองฉีดวัคซีนในมนุษย์ทั้งสองรายการเนี่ยประมาณ1,000งคนแล้วก็สรุปอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเป็นการขึ้นทะเบียนอโยองออย,อออยอแล้วก็ไปถึงขั้นตอนผลิตในเชิงอุตสาหกรรมขั้นตอนนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าเราจะได้ใช้จริงๆอาจารย์คิดว่ากลางปีหรือปลายปงเร็วอย่าง,อาง,เ,อางเอาอย่างเร็วก่อนอย่างเร็วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดในขั้นตอนนี้นะ เท่าที่สดับตับฟังมาก็คือประมาณเดือนเมษายนปี2565คือปีหน้านั่นแหละอย่างช้าน่าจะเป็นประมาณไตรมาสที่3ของปี2565ค่ะงั้นต้องใจเย็นะนะแต่ถึงเวลาตอนนั้นก็มีคำถามตามอีกนะว่าเอ๊ะถ้าเกิดตอนนั้นเนี่ยวัคซีนที่มันผลิตจากแหล่งต่างๆทั้งหลายเทคโนโลยีเนี่ยมันมันไปถึงไหนด้วยมันไม่ใช่มัน มันมันเต็มตลาดไหมถ้ามันเต็มตลาดมันก็ต้องไปแข่งกับเขาอีกนะ <c oughs> ว่าไอ้ที่เราผลิตมาเนี่ยคุณภาพใกล้เคียงหรือว่าเหมือนกับที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกันของบริษัทในต่างประเทศไหมอันนี้ก็อีกเรื่องหนึง่งเอาแต่เอาเป็นว่าถ้าพูดถึงในแง่ของโควิด -19 เมื่อล่วงมาถึงเดือนพฤศจิกาธันวาปีสพันาี่เนี่ยถ้าเทียบกับเมื่อต้นปีส5 6พเนี่ยต้องบอกว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปอันที่หนึ่ง ในแง่ของการฉีดวัคซีนทั่วโลกรวมทั้งในบ้านเราด้วยเนี่ยมีตัวเลขสะสมที่เรียกว่าเพิ่มขึ้นน่าพอใจต้องบอกว่าน่าพอใจในเวลาเดียวกันในเรื่องของการรักษาก็มียาที่ตอนนี้กำลังเรียกว่านำมาที่สุดเน่ยเราก็เขาก็ส่งมาให้เราทดลองใช้นั่นแหละไอ้ที่ว่า8ล้านเม็ดอะไรนัน่นนะออของ โมโนพิร uh, าเวาียจ,จากเยอรมันถ้าผมจำไม่ผิดบริษัทเมอร์กส์นะเพราะฉะนั้นเยอรมัน,นหรือของอเมริกาฮะจั่นตัวต้นทางมันเป็นเยอรมันนะแต่ตัวบริษัทที่เป็นคนขายเนี่ย่าจะเป็นบริษัทเมอร์กส์ในสหรัฐอเมริกาแต่ว่าไม่รู้นะพวกนี้จริงๆมันโยงกันนะ่ะนะแม้แต่เอ็มที่ของไฟเซอร์เนี่ยตัวบริษัทที่เป็นตัวคิดคนเทคโนโลยีเนี่ยไบโอนติกเนี่ยอันนี้อยู่ในเยอรมันนะใช่ค่ะเป็นของคนตุรกีเขา เป็นคนยิวหรือคนตุรกีผมไม่แน่ใจแต่แน่นอนสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทั้งเรื่องของวัคซีนทั้งมียาด้วยใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าเอามาอัปเดตให้ฟังจะได้รู้ว่าเออของเราก็ไปขนาดนี้นะเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปหลายอย่างมันมีความคืบหน้ามากขึ้นพอมีความคืบหน้ามากขึ้นเอ๊ในด้านของความรู้สึกของผู้คนทั้งแง่มุมของนักลงทุนทั้งแง่ของผู้บริโภคสะท้อนออกมาผ่านดัชนีความเชื่อมั่น เป็นอย่างไรแล้วบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันค่ะคุณผู้ชมคะในวันพรุ่งนี้นะคะรายการฟังหูไว้หูของเรามีช่วงของถามมาต่อไปค่ะที่เราเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านสามารถส่งคําถามเข้ามาเพื่อถามอาจารย์วีระธีรพัฒได้นะคะโดยช่องทางในการส่งคําถามคือ Line ID ดี @2es ที่ขึ้นหน้าจออยู่ณขณะนี้ค่ะ แล้วก็ทางทีมงานเนี่ยนะคะจะคัดเลือกผู้โชคดีที่ส่งคําถามกันเข้ามาในรายการเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ําไทยค่ะที่อาจารย์ไล่เลี้ยงให้ฟังเนี่ยนะคะบอกว่าสภาวะปัญหาที่เราเจออยู่ณขณะนี้มันมีหลายวิกฤตด้วยกันวิกฤตสาธารณสุขก็มีวิกฤตทางด้านของเศรษฐกิจก็ใช่มีเรื่องของการเมืองก็อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยในบทบาทของความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งของผู้ลงทุนไม่ว่าจะเป็นฝั่งของผู้บริโภค ถ้าวัดความรู้สึกเขาเรียกว่าดัชนีความเชื่อมั่นใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้อง,อ,งอันนี้เป็นเซนติเมนต์อินดค์ค่ะออความเชื่อมั่นของผู้บริโภคกับความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนเนี่ยมันเป็นบทสรุปว่าเป็นความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยปกติแล้วเนี่ยคือเพราะเขากล้าจับจ่ายใช้สอยอะไรต่ออะไรพรุ่งนี้เนี่ยปกติแล้วจะโยงกับ รายได้ซึ่งก็จะโยงกับการมีงานทำแต่ถ้าเกิดเป็นดัชนีการลงดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนเนี่ยปกติแล้วมันจะโยงกับรายได้จากการขายและกำไรจากการประกอบการอันนี้ต้องรู้ว่ามันเป็นคือเวลาเราไปถามเขาว่าผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในการจะจับจ่ายใช้เขาก็ต้องดูว่าในแง่ว่ามองไปในอนาคตเรื่องของเศรษฐกิจในความรู้สึกข,ของเขาเป็นยังไง ในแง่งานที่เขาทําอยู่เนี่ยเป็นยังไงค,ความเชื่อมั่นในเรื่องงานที่เขาทําอยู่ว่าจะตกงานไหมแล้วก็ต้องมองในแง่ในแง่ของความเชื่อมั่นในแง่ของรายได้ในอนาคตมันถึงจะมาเป็นความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในการวัดเขาก,เขาก็เขาก็ใช้วิธีการใช้สอบถามนะตัวเลขที่เป็นตัวเลขกลมๆก,ก็คือตัวเลขหนึ่งก็คือความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ปกติถ้าเชื่อมั่นมากก็เกินร้อย ถ้าไม่เชื่อมั่นหรือหรือขาดความเชื่อมั่นตัวเลขมันจะต่ำกว่าร้อยไล่ลงมาเรื่อยๆเราก็ต้องยอมรับว่าในช่วงสองปีสามปีที่ผ่านมาในความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นมีความปริวิตตกไม่ค่อยกล้าจับจ่ายใช้สอยแม้ว่ามันจะมีบางช่วงที่ดีขึ้นก็ตามทีเนี่ยแต่ต้องบอกกันว่าเราอย่าลืมตัวเลขอ้างอิงรวมตัวเลขหนึ่งร้อยเอาอย่างล่าสุดอะเดือน เดือนอะไรเดือนตุลาค่ะจย์จคะ,ะคุณลองสาธยายดิคุณธนวัฒน์พลวิชัยเนี่ยนะคะที่การบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยท่านเปิดเผยรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะบอกว่าผลสํารวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจําเดือนตุลาคมนี้เนี่ยนะคะคือปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2แล้วก็อยู่ในระดับสูงสุดในรอบ5เดือนนับตั้งแต่มิถุนายนปีนี้เนี่ยนะคะที่ผ่านมามถ้าเราดูเนี่ยการปรับตัวดีขึ้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในทุกรายการของเดือนนี้เขาบอกว่า เลยส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นค่ะจากระดับ41.4เป็น43.9ค่ะอาจารย์คะยังไม่ถึงครึ่งเลยมันยังไม่ถึง50เลยใช่มันยังไม่ถึงครึ่งเลยแต่จริงๆ,ๆเวลาที่เราวัดเราใช้ตัวเลขร้อยเป็นหลักได้ซ้าไปใช่ใช่ๆๆยังไม่ถึงครึ่งเลยค่ะแต่ว่ามันอาจจะมีความคลี่คลายในแง่ว่ามันมีการผ่อนคลาย ในเรื่องการเปิดกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจเปิดประเทศไรต่อไรพวกนี้แต่มันก็มีเรื่องอื่นเข้ามากระทบอย่างเรื่องราคาน้ํามันเรื่องความไม่มั่นใจแต่ว่าณนะดัดชนีร้อละดัดชนีที่43.9จุดนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นจากเทียบกับก่อนหน้านี้ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเราจะดูแนวโน้ม ก็ต้องดูแนวโน้มว่ามันจะดีขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆ <c oughs> ถ้าเกิดว่ามันยังแลดอย่างนี้อยู่แล้วมันยังไม่ไปอย่างนี้ความเชื่อมั่นก็ถือว่าต่ําเราต้องดูเรื่องของตัวดัชนีความเชื่อมั่นในอนาคตด้วยถูกไหมคะถ้าตัว<ช>นั้นเนี่ยก็ปรับตัวดีขึ้นเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะปรับตัวดีขึ้นจากระดับ48.9ไปอยู่ที่ระดับ51.7อันนี้ก็ยังต่ํากว่าร้อยอีกเช่นเดียวกันถูกต้องถูกต้องอ,อันนี้ก็ถึงบอกไงบอกว่าว่าเอาละเราดูเพื่อให้รู้ว่าอย่าง,งน้อย มันมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นนิดหน่อยค่ะแต่ยังไม่ถึงก็เรียกว่าเต็มพิกัดนะอันนี้ก็อันหนึง่งคราวนี้ลองย้ายไปดูอีกฝั่งหนึง่งเราดูแต่ชนีผู้ลงทุนซึ่งอันนี้เนี่ยมันมาจากอีกกรอบหนึ่งแต่ว่าอาจจะเป็นกลุ่มเล็กนะ เขาไปวัดเซนติเมนต์ของคนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นสําคัญเพราะหน่วยงานที่ทำเนี่ยคือสภาธุรกิจตลาดทุนไทยาจารย์คะข้อมูลนี้เปิดเผยโดยคุณภัยบุญนรินทรางกูลเนี่ยนะคะบอกว่าผลสํารวจดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนในเดือนตุลาคมค่ะก็พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นเนี่ย อันนี้เขามองไปอีก3เดือนข้างหน้านะอ,อ,อยู่ที่ระดับ168.69ตัวเลขนี้เนี่ยสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มทำการจัดทำจัดชนีมาเลยค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ18.2%จากเดือนก่อนหน้าซึ่งอันนี้เนี่ยมันคือมาอยู่ในเกณฑ์ที่ร้อนแรงอย่างมากค่ะคือ,ต,อต้องต้องต้องบอกว่าเซนติเมนต์ของนักลงทุนเนี่ยหรือความรู้สึกของนักลงทุนคนละเรื่องกับผู้บริโภคคะ คือในแง่ของผู้ลงทุนนี่ก็อาจจะมองข้างหน้าไปว่าเฮ้ยถ้าเกิดเปิดประเทศแล้วมันจะดีขึ้นมันจะมีเม็ดเงินไหลเข้ามาเรื่องต้องเตี่ยวเรื่องอะไรมองเป็นในเชิงลักษณะเป็นเชิงบวก <คะ S 1> มองเป็นในด้านดีแล้วก็จะหวือหวามากผมบอกก่อนนะว่า <คะ S 1> ดัชนีที่ทางสภาธุรกิจตลาดทุนไทยทำเนี่ยเฟสโกเนี่ยนะดัชนีเฟสโกอินเวส e เตอร์คอนฟิเนซเนี่ยค, <ะ S 1> ค่อนข้างหวือหวานะค่อนข้างแบบกระชาก นะไม่ไม่ไม,ไม่มันผมไม่รู้ที่มาที่ไปในการเขาทํำยังไงเนี่ยแต่มันจะเป็นสะท้อนแบบนี้เวลาตอนที่มันไม่ค่อยดีนะตลาดหุ้นตกเลี่ยราดเนี่ยนะโอ้มันลงแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ใช่ลงส0บยี่สซตมันลงเยอะกว่านั้นนั้นไม่แน่ใจว่าการใช้องค์ประกอบในการวัดความเชื่อมัน่นของนะักลงทุนของของ เฟสโก้เนี่ยเขาใช้คอมโพเนนต์อะไรใช้องค์ประกอบอะไรนะแต่ที่ออกมาเป็นตัวเลขนี้เนี่ยนะคะปัจจัยบวกอันดับแรกเลยเนี่ยที่เขามองก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวก็เชื่อว่านักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะก็คงจะกลับมามแต่ว่าตัวเลขเท่าไหร่เนี่ยว่ากันอีกเรื่องหนึง่งประเด็นรองก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนค่ะอาจารย์คะอันนี้คือปัจจัยบวกที่เขามอง้งองส่วนปัจจัยเสี่ยงเนี่ยที่เขากังวลก็คือเรื่องของ เอ๊ะว่ามันจะมีการระบาดระอกใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่าประเด็นเราลงมาก็คือเรื่องของการถดถอยของเศรษฐกิจภายในประเทศรวมไปจนถึงเรื่องของความขัดแย้งระหว่างประเทศด้วยค่ะไหนไหนคุณพูดเรื่องนี้ผมเสริมนิดนึงนะเราอาจจะไม่ได้ติดตามข้างนอกมากนักแต่ผมติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐล่าสุดเขาส่งสัญญาณในแง่การเขาเรียกว่าอะไรล่ะเปลี่ยนท่าทีค่ะ จากเดิมที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยใส่เงินเข้าไปในระบบอัดฉีดด้วยการทำคุณติเตทีฟเอ่อควนลิตีฟอาอ่อีซิ่งหรือ QE ก็ใช้เงินธนาคารกลางไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลกับไปซื้อพันธบัตรที่ไปซื้อตาสารหนี้ที่มีทางด้านอสังหาริมทรัพย์แบ็กอัพเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วว่าเขาปล่อยเงินเข้าไปในระบบเท่าไหร่อาจจะประมาณสัก 4ีถึงหล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐคราวนี้พอเศรษฐกิจกมาเริ่มฟื้นตัวอัตราดอกเบีย้ยมาเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นล่าสุดคณะกรรมการนโยบายการเงินตัดสินใจว่าของสหรัฐนะตัดสินใจว่าเขาจะไทเทนิ่งเขาจะเริ่มดูดเงินออกตอนนี้ก็ตั้งใจว่าจะดูดเงินออกจากระบบคือซื้อน้อยกว่าซื้อน้อยกว่าขายในโทษขายมาขายน้อย ขายน้อยกว่าซื้อคือดูดเงินเข้าออจะทำอย่างนี้เดือนละประมาณ1,500 0ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในจุดเริ่มต้นแต่ที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนยุทธศาสตร์ล้ะนะคราวนี้ถ้ามันเริ่มทำสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เนี่ยปริมาณเงินมันก็จะลดลงนะส่วนมันจะมีผลยังไงต่ออตราดอกเบีย้ยในอนาคตมันจะมีผลยังไงต่อเรื่องอื่นเนี่ย อันนี้ยังต้องค่อยๆดูแล้วมันจะส่งผลยังไงกับบ้านเราล่ะคะอ้าวมันก็อาจจะเป็นเรื่องของค่าเงินอาจจะเป็นเรื่องของสภาพคล่องค่ะนะคือถ้าเกิดดอลลาร์มันเยอะมันล้นตลาดเงินในสหรัฐอเมริกามันก็มาลงทุนที่อื่นอาจจะบ้านเราอาจจะได้ไม่ได้แล้วอีกเรื่องหนึ่งเมื่อมันเริ่มดูดกลับไอ้คนที่ไปกู้หนี้ยืมสินมามันก็ต้องมาขับมันก็ต้องมันก็ต้องโยกเงินกลับอะประมาณอย่างนั้นคือพูดง่ายๆว่าปริมาณเงินที่มันเป็นปริมาณเงินปลอมอะ เป็น artificial money อ่ะเป็นเงินเสษอ่ะ <c oughs> เป็นเงินที่มันเสกเข้ามาแบบอย่างที่ทำอยู่เนี่ย <c oughs> มันจบละ <c oughs> นะอันนี้ต้องจับตามอง <c oughs> นะส่วนผลกระทบมันจะเป็นยังไงเนี่ยผมไม่อยากจะไปพูดอะไรที่ผม เ,เกินเลยจากสิ่งที่ผมติดตามมาแล้วกันเรื่องของการจับตามองเนี่ยนะคะทั้งเรื่องของภาวะเงินบาทด้วยตลาดหุ้นด้วยเนี่ยนะคะอเอาเป็นว่าในมุมของเฟดโกเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องของฟันฟลูค่ะอาจารย์คะน่าจะไหลเข้ามาในประเทศมากขึ้นในปีหน้าอันนี้เขาโยงกับเรื่องความเชื่อมั่นนะใช่ค่ะไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่ผมพูดเมื่อกี้นะถูกต้อง,อ,งอาจารย์แต่ว่าถ้าเกิดฟันฟลูมันจะเป็นแบบนั้นที่เขาประเมินได้เนี่ยนะคะเราต้องทําให้เศรษฐกิจมันได้มากกว่า4%เนี่ยเงินอาจจะไหลเข้ามาถึง1นึ่งแสนล้านบาทมันต้้อองเป็นนนนแบบัก่ ก็ว่ากันไปแต่นี่จะทําได้อย่าางจะทํได้หรือไม่ได้มันก็มีเหตุปัจปจัยอย่างอื่นมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เขามองเนี่ยก็คือเรื่องของสถานการณ์โควิดในประเทศรวมไปถึงการเมืองในประเทศนิ่งแล้วหรือยังเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังค่ะก็มีหลายเรื่องค่ะเรื่องการเมืองที่จริงมันไม่มีอะไรนะ <c oughs> การเมืองก็มีเรื่องเดียวอะค่ะ <c oughs> ก็คือเรื่องการตั้งวิปรัฐบาลนะประธานวิปรัฐบาลประธานวิปรัฐบาลแทนคุณวิรัต์ที่รัตนเสตอ,อที่ถูกห้ามปฏิบัติหน้าที่ตกลงก็ตั้งใครตั้งคุณนิโรธสุนทรเลขา<อ>ซึ่งเป็นสสพักพลังประชารัฐสสนครสวรรค์ค่ะแล้วเขาก็เป็นกรรมการบริหารพักด้วยะนะก็จะมีหน้าที่ประสานงานคำถามของประชาชนคือประธานวิปรัฐบาลเนี่ยหน้าที่ของเขาหนักไหมคะเขามีหน้าที่ทําอะไรบ้างก็พูดง่ายว่าทําให้การประชุมในสภา เรียบร้อยแล้วก็ประสานงานกับพรักร่วมรัฐบ,บาลในการไอ้พักร่วมรัฐบ,บาลในการลงมติเรื่องผ่านกฎหมายเรื่องอะไรตอนนั้นคือจริงๆมันไม่มีอะไรเป็นประเด็นหรอกเพียงแต่ว่ามันไปโยงกับเรื่องาการเมืองภายในพรคพลังประชารัฐซะเป็นส่วนใหญ่ะนะก็แค่นั้นแหละนะไม่ได้มีอะไรใหญ่โตส่วนเรื่องที่พูดพูดกันเรื่องท่าทีของพักการเมืองต่อการที่จะแก้ไขหรือว่าจะมีการปรับเปลี่ยนประมวลกฎหมายยา마าตราร้อแล้วก็1 1 6อันนั้นเป็นเรื่อง เรื่องค่อนข้างจะเรียกว่าร้อนแรงเพียงแต่ว่ามันยังไม่ลงตัวว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็ผ่านไปก่อนะนะอันนี้เฉพาะหน้าตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องน้ำมันเถอะนิดนนเดียวๆๆ <c oughs> นีวนะคือผม,คผมดูผมดูที่รัฐบาลกําลังดําเนินการอะไรกันอยู่และขณะนี้ผมค่อนข้างเป็นห่วงอคือถ้าตัดสินใจอะไรก็จะตัดสินใจช้าแล้วถ้าเกิดจะทําอะไรก็จะทาครึ่งๆึกลางๆนะขณะนี้เนี่ย มันมีอยู่อันหนึ่งเมื่อวานนี้หรือไงเนี่ยหรือเขาจะเสนอต่อไปเนี่ยค,คือเราอาจจะไม่รู้นะว่าในน้ํามันที่เราเติมกันอยู่เนี่ยผมไปลองนั่งคํานวณง่ายๆเนี่ยปีหนึ่งเราเติมน้ามันทั้งหมดคุณรู้ไหมเท่าไหร่เท่าไหร่คะสามหมื่นหกพันล้านลิตรคิดเป็นเงินเท่าไหร่ดีกว่าประมาณโอ้คิดเป็นเงินก็คุณก็เอาสามสิบสี่สิบคูณเข้าไปสิค่ะกี่ละกี่แสนล้านผมไม่รู้ละคราวนี้ที่เราเติมเนี่ยมันมีรายการหนึ่งที่หลายคนก็ถามผมเนี่ยเฮ้ยนี่มันอะไรวะ ทำไมต้องไปจ่ายให้ด้วยนะคือกองทุนอนุรักษ์พลังงานปกติขณะนี้เขาเก็บลิตรละสิบตังค์ปีหนึ่งก็จะมีเงินเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงานในประมาณจะสามสามพันหกร้อยล้านหรือสามร้อยหกสิบล้านผมไม่แน่ใจนะ,ะสิบตังค์อะออแต่ว่าน่าจะประมาณสามหมื่นกว่าล้านมัน้งไม่แน่ใจนะผมไม่ได้คำนวณแต่ว่าอันเนี้ยเก็บไปแล้ว ไปทําอะไรเราก็ไม่รู้อืนะไปปมารัฐบาลไม่รู้คงคิดอะไรไม่ออกมั้งเก็บสิบตังค์เลยขอเก็บแค่ห้าตังค์อันนี้เป็นแนวคิดของเขานะเสนอเสนอคนจะทอแต่ผมเสนออย่างนี้ดีกว่าครับคุณผู้ชมเสนอยังไงคะยกเลิกไปเลยครับยกเลิกกองทุนเนี้ยเหรอคะทาได้เหรอคะอาจารย์ทำได้ก็ไม่ต้องเก็บแล้วไอ้ที่มีอยู่ก็ใช้ไปให้หมดก็แล้วกันเดี๋ยวแล้วเขาจะเอาอะไรได้จากตรงไหนเรื่อง่ไม่ต้องแล้วต่อไปถ้าก็ไม่ก็ไม่ต้องทําแล้วก็ไม่เห็นทําเราไม่เห็นอะไรเป็นรูปธรรมเลยอะ จ่ายเงินไปไม่ทําอะไรไม่เห็นน่ะไม่ถ้าถ้าจ่ายเงินไปแล้วทําอะไรไม่เห็นเลิกไปเถอะเราอาจจะมองไม่เห็นเองหรือเปล่าแต่ว่าคนที่เกี่ยวข้องเขามองเห็นเอานะผมรู้เรื่องกันแล้วกันนะโอเคนี่คือสิ่งที่อาจารย์เสนอแต่ผมบอกว่ายกไะยุกไปเลยยกเลิกไม่ต้องเก็บสั้ปีสองปีก็ได้สหรับที่มีอยู่ก็ใช้ไปก่อนสําหรับกองทุนนี้เออกองทุนรั์พลังงานเนี่ยชาวบ้านไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยค่ะคราวนี้ที่เหลือเรื่องที่จะทําตอนนี้มีอยู่สองเรื่องนะ ถ้าเกิดคุณจะสู้กับราคาน้ำมันดิบในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นและราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นในต่างประเทศคุณมีแค่สองช้อยตัดสินใจดีๆไว้ทำยังไงช้อยที่หนึ่งเนี่ยคุณต้องลดภาษีสรรพสามิตรน้ำมันลงตอนนี้พูดกันแล้วนะว่าอาจจะประมาณสักสองบาทอันนี้พูดกันเก็บหกบาทกว่าเนี่ยจะเหลือสักสี่บาทกว่าเนี่ะ อาจจะไม่ช่วยอะไรมากนะแต่อย่างในน้อยเนี่ยก็จะตรึงราคาน้ำมันดีเซลได้ส่วนจะตรึงราคาน้ำมันเบนซินได้หรือเปล่าผมไม่รู้รัฐบาลอาจจะใช้วิธีที่เรียกว่าทำไม่เหมือนกันซึ่งอันนี้น่ากลัวนะผมบอกก่อนนะน่ากลัวในแง่มุมไหนบ้างคือรัฐบาลอาจจะปล่อยน้ามันเบนซินนีขึ้น<อ>แล้วก็อั้นราคาน้ามันดีเซลอีนนอนนมันก็จะไปโดนอีกอย่างไม่รู้ไม่รู้นะ อีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันคุณก็ต้องใช้กลไกอุดหนุนผ่านกองทุนน้ำมันค่ะให้มันเข้มข้นกว่านี้ซึ่งมันคนละกองทุนอนุรักษ์พลังงานกลองกองทุนรู้ว่าม,มันสิบสตังค์ไม่ต้องก่ายแล้วไม่เอาแล้วเบื่อแล้วอ,อันนี้กองทุนไอกองทุนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอ่ะแล้วถ้าเกิดจะทำให้ดีกว่านั้นเนี่ยคุณแยกกไปเลยไอนี่เป็นเรื่องของผู้ใช้น้ำมัน เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไปอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกา๊าซหุงต้มเดือนละประมาณพันล้าน่ะค่ะคุณแยกรายการออกไปเลยตั้งงบประมาณรายจ่ายจัดการเรื่องพวกนี้อย่ามายุ่งกับกองทุนน้ามันอย่ามายุ่งกับให้คนที่เติมน้ามันต้องไปอุดหนุนต้องไปช่วยอะไรอย่างนั้นมันไม่แฟร์ใช่ไหมอีกอันหนึ่งไปตัดสินใจดีๆว่าจะยังไงค่ะตอนนี้คุณรู้ไหมว่าไบโอดีเซลร้อยเนี่ยบีร้อเนี่ย ราคาลิตรละเท่าไหร่เท่าไหร่คะ47บาทตอนแรกนุ่นเข้าใจว่า44บบาทตอนนี้ไป44บบาทใช่มันขึ้นตามราคาน้ำมันด้วยเลยด้วยเอามาผสมอย่างนี้ก็ทำไม่ได้งยิ่งผสมมากยิ่งยิ่งผสมมากยิ่งจ่ายมากอ่ะแล้วมีคนใช้บีร้อยเยอะเหรอคะไม่บีร้อยมันใช้กับเครื่องยนต์ทั่วไปไม่ได้ส่วนใหญ่ที่ใช้ได้เนี่ยนะบีเจ็ดกับบีสิบบียี่สิบบางอันเครื่องยนต์บางอันใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องแต่ผมไม่พูดถึงราคานะ้ำมันดีเซลพรีเมียมนะลิตรละสาบาบาทนะั้นไม่เกี่ยวนะใช้น้อยแต่พูดถึงว่าไอ้ตรงเนี้ก็ก็เป็นปัญหารัฐบาลก็ไม่ชัดเจนว่าตกลงจะผสมเท่าไหร่จะอะไรยังไงนะ <c oughs> นะคุมคุมเครือเครือ,อนี่ยังดีนะว่าไอแอลโกอฮอลที่ผลิตจากอ้อยจากมันสัมปะหลังเนี่ยที่เป็นราคาอ้างอิงเนี่ยมันแค่ลิตรละยี่สบห้า มันไม่เหมือนปาล์มนะเอ้ยนั่นมันลิ้ละ47ตอนนี้เพราะฉะนั้นก็เหมือนกัน่ะคยิ่งคุณใส่แอลกอฮอล์ผสมน้ำมันเบนซินที่เป็นแก๊สฮอล์มากเท่าไหร่เนี่ยนะเพราะราคานั้นมันแพงกว่าค่ะก็ะะเขาบอกอยู่ว่าแล้วก็มีทำให้ราคาที่เป็นราคาจุดเริ่มต้นราคาหน้าโรงก่นที่คำนวณมันก็ต้องแพงค่ะคือรัฐบาลตอนนี้ต้องถอดอะไรที่มันแบบว่าลุงลังออกไปให้หมดหอะเอากันเนื้อเนื้อนะ อาจารย์คิดว่าที่บอกว่าเอากันเนื้อเนื้อเนี่ยนะคะคุยกันแบบเนื้อเนื้อเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คาดว่าเขาน่าจะรู้และท้ายที่สุดมมในวันพรุ่งนี้ผม,ผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจอคือ,อาาผมไม่แน่ใจว่ารู้ค่ะรอบคลุมแค่ไหนหนึ่งสองชีวิตและจิตใจกับความคิดของเขาในการมองปัญหาเนี่ยเขามองจากเหลี่ยมไหนค่ะคือคุณต้องเข้าใจว่าอะไรการอะไรที่เป็นเรื่องที่เป็นนอกจากเนื้อน้ํามันเนี่ยนะ มันมีสามกระทรวงเข้าไปเกี่ยวข้อง <คะ S 1> กระทรวงการคลังเรื่องภาษีสรรพรสามิตภาษีบำร,รุงท้องที่ภาษีมูลค่าเพิ่มกระทรวงพลังงานกองทุนน้ามันกองทุนอนุนรักษ์พลังงานกระทรวงพาณิชย์ก็มีเอี่ยวนะ,<ค>ะกระทรวงพาณิชย์ว่าห้ามราคาสินค้าเพิ่มขึ้นค <ะ S 1> ต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่ไม่ให้ปรับราคาสินค้าตอนนี้จะใช้ราคาดัานนะจะต้องถ้าเกิดใครไป,ไป,ไปติดป้ายจะปรับแสนหนึ่งจะติดคือ สุดท้ายมันคืออะไรสุดท้ายคือมันไปทางไหนไม่ได้ไงสุดท้ายเนี่ยอาจารย์บอกว่าไปทางไหนไม่ได้แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันว่าเขาจะไปทางไหนเพราะว่าเรื่องนี้จะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้ซึ่งขนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานเดี๋ยวรอติดตามนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ